เลี้ยงยากไหมคะลูกชายทั้งคู่เลยสุดๆไปเลยน้องแพทย์เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเลยนี่คือหนึ่งคนก็คือแบบทุกวันนี่คือสองคนสองคนแล้วซนเหมือนกันทั้งคู่ต้องหากิจกรรมอะไรเงี้ยให้เขาทำตลอดคือคนโตชอบปลูกต้นไม้ชอบผู้ดิดชอบปลูกต้นไม้ชอบอยู่กลางแดดชอบแบบว่ายน้ำแต่แม่ก็ไม่ค่อยชอบแดดเหลือเกินแต่เราก็ต้องทำน้องเผาชอบปีนชอบทุกอย่างชอบแบบอะไรที่เป็นอยู่กลางแดดแต่ตอนท้องเนี่ยไม่คือคุณอาถามแพทอะท้องกับสบายมากแพททำงานจนวันสุดท้ายแต่เอนี่แบบว่าโอ้โหตอนลำบากมากเลยคือเอรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยคืออยากมีท้องแล้วก็แบบไม่ต้องท้องก็ผ่านไอ้ช่วงเวลาท้องไปเลยแล้วก็ลูกโตเลยอะค่ะเพราะว่าเอแพ้มากเอแพ้อยู่ประมาณ 5-6 เดือนกินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินทุกอย่างไม่ได้เลยนอกจากเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวน้ำแดงน้ำเปล่าก็กินไม่ได้เราลองกินทินแล้วเหรอคะกินแล้วกินแล้วก็ออกเลยต้องมีกินน้ำเปล่าแล้วอ้วกใช่ค่ะแต่ถ้ากินน้ำแดงไม่อ้วกไม่อ้วกเอ้ยใช่ค่ะเพิ่งเคยได้ยินคือมันโอ้โหมันลืมตาแล้วมันแบบหมุนอย่างนี้เลยค่ะภูดิษฐ์อะค่ะโอ้คือการที่เลี้ยงคนโตเนี่ยยากตั้งแต่ท้องเลยค่ะแล้วจนคลอดออกมาพี่เอเองก็ยังไม่หยุดแพ้ไม่หยุดมันถึงขนาดแบบซึมเศร้าเลยไหมพี่เอที่แบบเห็นบอกร้องห่มร้องโอ้โหคือมันน่าจะเป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนในช่วงที่หลังคลอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกร้องแม่ก็ร้องลูกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขานอนไปเสร็จเอามือไปอังว่าลูกหายใจไหมเอาหายใจร้องไห้เขาหายใจ คือแบบใครมาเยี่ยมก็ไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมไม่อยากให้ใครจับลูกคือทุกอย่างน่าจะเป็นช่วงของฮอร์โมนเห็นบอกว่ารักแล้วก็ห่วงลูกมากจนสามีน้อยใจพี่ป๋อน้อยใจเลยน้อยใจจนทุกวันนี้เลยนะคะลูกเจ็ดขวบก็ยังจนเมื่อวานนี้เองค่ะไอ้ยะเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้คือตอนนั้นเนี่ยคือเขาเข้าใจได้ว่าเขาเกิดอารมณ์เหมือนลูกคนแรกแล้วคือช่วงนั้นเขาถ่ายละครเยอะมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่เลยเอ๋จะเป็นคนที่อยู่กับลูกเอ๋ให้นมลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือไปโรงเรียนคือเอ๋ก็เป็นคนพาไปพี่ป๋อก็จะน้อยมากมันก็อาจจะเป็นความผูกพันของแม่ลูกที่เจอกันทุกวัน24ชั่วโมงก็เขาก็เลยติดเอ๋มากพอติดเอ๋มากปุ๊บเขาก็ไม่ค่อยที่จะให้พี่ป๋ออุ้มไม่เข้าหาพี่ป๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ป๋อคือเขาก็จะเกิดอารมณ์ว่าทำไมลูกไม่รักเขาเลยอ่ะเอ๋ไปอยู่ที่ไหนสักพักหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าคนเล็กเนี่ยเหมือนมาเติมเต็มชีวิตเขาเพราะว่าคนเล็กเนี่ยติดพี่ป๋อมากแล้วไม่เอาเราด้วยไหมคือเอาเราตอนที่ไม่มีพ่อเราเนี่ยสิเราจะอ๋อพี่ป๋อคงรู้สึกแบบนี้นี่เองเราเป็นตัวแทนใช่คือแบบอ๋อตอนนั้นที่เขารู้สึกกับภูดิษฐ์ก็คงจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกกับเผาตอนนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงคือถ้าสมมุติว่ามีพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันปุ๊บเผาจะเลือกคุณพ่อก่อนเขาเหมือนทำเราเป็นคนอื่นเลยล่ะค่ะ เหมือนเป็นต้นไม้สักต้นนึงอากาศธาตุอากาศที่ล่องลอยคือแบบเขาก็จะพ่อปอครับหนาวไหมครับเอาผ้าห่มมาห่มให้มากอดให้แล้วเราก็นั่งกินข้าวอยู่เออไม่เป็นไร ฉันเลี้ยงพี่เธอมาทั้งวันใช่เออไม่ได้ถามสักคำหนึ่งว่าอร่อยไหมใช่คือแบบเขาจะแบบมุ้งมิ้งกันตลอดเลยค่ะถ้าแบบวันไหนที่แบบพ่อไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมามีครับคือเขาจะอยู่เป็นนะคะคือก็มามีครับอะไรอย่างเงี้ยหนาวไหมครับทำอะไรอยู่เมื่อยไหมครับเขาจะขี้ออนคนเล็กอะเนาะคนเล็กจะขี้ออน